เกิดวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าต้องรักตัวเองให้เยอะๆแล้วล่ะนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วความรักจะไม่ค่อยดีนักอาจจะไม่ได้อะไรอย่างใจนักค่ะรวมไปถึงว่าการงานก็เหมือนกันขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยนะคะอย่าไปงอนเขาค่ะรักตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้เยอะๆทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองค่ะข้อดีก็คือการเงินยังเข้ามาดีอยู่นะคะอาจารย์แนะนำดีกว่าว่าถ้าอยากจะให้ดวงการเงินดีการงานดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แนะนำให้ใส่หินสีน้ำเงินชื่อว่าลาพิสลาซูรี่ค่ะใจติดตัวไปได้ตลอดเลยนะคะจะเรียกเงินเรียกทองและอุดรูรั่วทางด้านการเงินให้ได้ด้วยต่อมาคือคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้เงินทองสะพัดดีมากทีเดียวนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในเรื่องเงินทองทองมีโอกาสมีเงินเข้านะคะและมีงานเข้าด้วยงานเข้าแปลว่าจะมีงานเยอะนะคะมีงานให้ทำเยอะมีคนนำเงินพิเศษงานพิเศษมานำเสนอให้คุณได้ด้วยค่ะแต่เรื่องความรักต้องระวังสักนิดนึงนะเพราะมีโอกาสจะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงในความรักของคุณได้ด้วยค่ะแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้สนใจมันหรอกนะคะสนใจเรื่องเงินทองดีกว่านะคะแนะนำว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้สวมใส่หินชื่อว่ายูนาไคนะคะจะเสริมในเรื่องเงินทองโชคลาภได้ดีอย่ามีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะคะอธิษฐานขอจากหินยูนาไคได้เลยทีเดียวค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารเนี่ยในวันพรุ่งนี้คุณจะได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างนะคะเราเรียกว่าเกียรติยศดีมากทีเดียวค่ะนะคะแต่ขาดคนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคุณจะสำเร็จอะไรได้ต้องทำเองคนเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคนจะรู้สึกว่าคุณน่ะเอาตัวรอดคุณช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าทำไมไม่มีใครช่วยคุณเลยเป็นเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวคุณมากนั่นเองนะคะถ้าอยากมีคู่นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยพูดคุยเจรจากับคู่ครองหรือว่าคนต่างเพศสำหรับคนไม่มีคู่นะคะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอาจารย์แนะนำว่าให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าหินซิทรินนะคะเป็นสีเหลืองค่ะอธิษฐานอะไรก็ตามจะสมหวังแน่นอนโดยเฉพาะขอเรื่องความรักนะคะจะดีมากทีเดียวค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยความรักจะดีค่ะความรักดีมากพูดจาเจรจาอะไรกับใครมีคนช่วยเหลือนะคะความรักมั่นคงดียิ่งแต่งงานอยู่กินกันแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกดีบางทีดีจนอบอุ่นจนร้อนเกินไปด้วยซ้ำนะคะเงินทองดีด้วยค่ะนะคะมีคนมานำเสนอสิ่งดีๆต่างๆให้กับคุณนะคะเอกสารหรือจะทำอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรจะยิ่งดีกับคุณนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะผิดพลาดได้เดี๋ยวมีปัญหาปวดหัวตามมาได้ด้วยค่ะนะคะอาจารย์แนะนำว่าพรุ่งนี้จะดีสำหรับการเงินการค้าของคุณต้องสวมใส่หินที่ชื่อว่าอาเกตค่ะยิ่งถ้าทำการค้าอยู่แล้วซื้อมาขายไปเปิดธุรกิจส่วนตัวนะคะใส่หินอาเกตแล้วเนี่ยจะเรียกเงินเรียกทองได้ดีและลูกน้องบริวารก็เชื่อมั่นเชื่อถือคุณอีกด้วยค่ะนะคะต่อมาคือคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสค่ะการงานมั่นคงมากทีเดียวนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณทำงานประจำอยู่ไม่มีใครกล้าเลื่อยขาเก้าอี้ไม่มีใครมาขัดแข้งขัดขาแน่นอนนะคะแต่จะอึดอัดกับบรรยากาศในที่ทำงานมากเกินไปคนแต่งงานแล้วก็อึดอัดกับบรรยากาศในบ้านเช่นเดียวกันนะคะเงินเนี่ยทำท่าว่าจะมาแต่ต้องรอก่อนมันยังไม่มาทีจำเป็นต้องใช้หินไปกระตุ้นด้วยค่ะหินสีที่ดีที่สุดสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะอาจารย์แนะนำเป็นหินชื่อว่าซุปเปอร์เซเว่นค่ะซุปเปอร์เซเว่นเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะคะทั้งการงานความรักการเงินสุขภาพโชคลาภของคุณค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์จะมีอุปสรรคเยอะในวันพรุ่งนี้นะคะไม่ได้พักผ่อนเลยงานหนักมีคนนำปัญหามาขอให้คุณช่วยเหลือแก้ไขตลอดเลยนะคะคู่ครองคนรักก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะมีปัญหาที่คุณเองนั่นแหละจะต้องเข้าไปแก้นะคะรวมไปถึงว่าใครก็ตามเนี่ยในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันศุกร์แล้วก็รูดซิปปากให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดหรือคู่ครองคนรักของคุณได้ด้วยค่ะและที่สำคัญระวังว่าเดินไปไหนไปมาไหนจะพลัดตกหกล้มปวดขาปวดเข่าขึ้นมาได้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆ
อาจารย์แนะนำให้สวมใส่หินชื่อว่าฟลูออไรด์ค่ะนะคะจะบำบัดขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำให้อารมณ์จิตใจของคุณดีมีชีวิตชีวาได้ด้วยนะคะวันสุดท้ายคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้อย่าอยู่นิ่งติดที่นะคะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่อย่าประจำนั่งโต๊ะอยู่กับที่เพราะอย่างนั้นแล้วสิ่งดีๆมันไม่บังเกิดค่ะถ้าคุณได้เดินทางได้ออกจากบ้านได้ไม่อยู่กับโต๊ะทำงานนะคะมันมีโอกาสจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเช่นโชคลาภได้ด้วยนะคะและจะมีคนเห็นคุณค่าความสามารถของคุณอาจจะมีคนมาจ้างงานพิเศษเพราะว่าเขาคิดว่าคุณนั่นแหละทำได้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีอารมณ์กันบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะแต่ไม่ได้ถึงขนาดทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันมากมายอะไรพยายามใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะอาจารย์แนะนำหินที่ชื่อว่า3ฐานเสือค่ะจะเสริมดวงในเรื่องทุกเรื่องเลยเราเรียกว่าหนุนหินหนุนดวงชะตาจะหนุนดวงของคุณที่ไม่ดีให้ดีขึ้นและถ้าอยากถูกหวยก็สวมใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะ